สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากมาทำเมนูคลายร้อนลดช่องสิงคโปร์กันดีกว่าค่ะเริ่มจากการทำน้ำกะทิค่ะหัวกะทิกันสด400 ml ค่ะจากนั้นยกขึ้นตั้งไฟพอร้อนมาทำตัวน้ำเชื่อมกันต่อค่ะน้ำตาลทราย1ถ้วยตวงน้ำเปล่า1ถ้วยตวงใบเตยมัดค่ะจากนั้นเคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยจนน้ำตาลเริ่มละลายเป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นตักใบเตยออกค่ะใส่เนื้อขนุนหั่นชิ้นได้ตามชอบเลยค่ะจากนั้นปิดไฟยกออกจากเตาได้เลยค่ะต้มน้ำให้เดือดจัดค่ะใส่ใบเตยมัดลงไปนะคะมาทำตัวแป้งกันต่อค่ะแป้งมันสำปะหลัง150กรัมแป้งข้าวเจ้า40กรัมแป้งข้าวเจ้าจะช่วยให้ตัวลดช่องของเรามีความนุ่มหนึบไม่แข็งกระด้างนะคะจากนั้นทยอยใส่น้ำเดือดจัดลงไปประมาณ100 ml ค่ะค่อยๆนวดค่อยๆผสมนะคะขั้นตอนแรกเราจะใช้ช้อนคนก่อนนะคะเพราะว่าน้ำร้อนจัดนะคะจากนั้นจะใช้มือนวดต่อค่ะนวดไปเรื่อยๆจนแป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะแป้งที่ใช้ได้นะคะลองดึงดูแบบนี้นะคะถ้ายืดๆแบบนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นเราจะแบ่งแป้งเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะจากนั้นใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะส่วนสีผสมอาหารนะคะเลือกตามชอบเลยค่ะนวดๆให้เข้ากันดีเลยค่ะเราก็ได้แป้งครบทั้ง3สีแล้วค่ะจากนั้นโรยแป้งมันลงไปค่ะนำแป้งมารีดค่ะรีดให้บางๆเลยนะคะจากนั้นตัดเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะแป้งที่เหลือนะคะนำมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้ค่ะหั่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วนำไปลวกในน้ำเดือดค่ะพอเริ่มสุกก็จะลอยขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นตักขึ้นนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วตักขึ้นนะคะนำไปแช่ในน้ำกะทิที่เราต้มไว้ค่ะคนๆให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะตักเส้นลอดช่องลงไปค่ะตามด้วยน้ำเชื่อมตามชอบเลยนะคะใส่น้ำแข็งได้ตามชอบค่ะเสร็จแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ